ฟังชัดๆถาวรเสนียมย้ายพรรคซบรวมไทยสร้างชาตินายถาวรเสนียมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตแกนนำพรรคไทยพักดีได้เดินทางเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติโดยระบุว่าการย้ายมาร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติในครั้งนี้ดูที่อุดมการณ์แนวทางการทำงานของพรรคและที่สำคัญตัวผู้บริหารพรรคขณะเดียวกันหลังจากเข้าร่วมรัฐบาลในครั้งนี้พรรครวมไทยสร้างชาติก็มีผลงานที่ปรากฏจับต้องได้สามารถทำตามคำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนและพิสูจน์ได้ว่านโยบายของพรรคสามารถทำได้จริงสิ่งเหล่านี้ตนจึงมั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคที่มีความคิดและมีอุดมการณ์ที่ตรงกันมาในฐานะเป็นสมาชิกพรรคธรรมดาส่วนเพื่อนร่วมพรรคกรรมการบริหารพรรคจะมอบหมายให้ผมทำอะไรผมทำได้หมดสำคัญอย่างเดียวอย่าไปรังแกพี่น้องประชาชนและที่สำคัญอย่าไปตบสัตว์อย่าไปทุจริตแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำปฏิรูปประเทศเมื่ออยู่ในแนวทางนี้พรรคมอบหมายให้ผมทำอะไรผมทำได้หมดความยากจนการถูกกูรีดการถูกรัฐเอาเปรียบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนขายพืชผลทางด้านการเกษตรตกต่ำและราคาพลังงานแพงการถูกรัฐเอาเปรียบการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตทุกยอมยากถ้าสิ่งเหล่านี้มอบหมายให้ผมไปทำในการแก้ไขผมทำได้สิ่งแรกคนที่มาเป็นนักการเมืองต้องรักประชาชนก่อนเมื่อรักประชาชนแล้วก็รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วเราก็ไปทำ7สมัยของการเป็นส.ส.เขต2กระทรวงที่เป็นรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการเป็นผู้บริหารพรรคการเมืองในบางพรรคซึ่งเป็นพรรคที่ผมยังเคารพยกย่องอยู่ก็ถือว่านี่คือประสบการณ์และก็เป็นบัตรการันตีที่บ่งบอกว่าผมตั้งใจจริงและจริงใจกับพี่น้องประชาชน2กระทรวงผมไม่เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ7สมัยของการเป็นส.ส.เขตไม่เคยถูกร้องเรียนว่าทุจริตจากการซื้อเสียงสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เข้าใจได้และสัมผัสผมได้และติดตามผมมาอย่างต่อเนื่องผมทําหน้าที่เอาคนชั่วเข้าคุกทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐมนตรีทุจริตและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกขอรัฐเอาเปรียบมาอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนคอยติดตามผมครับฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จับตามองการทำงานของรัฐบาลจับตามองการบริหารราชการของข้าราชการและจับตามองนักการเมืองที่อ้างว่าเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนผมไม่ละเว้นคนชั่วเด็ดขาดให้พี่น้องสบายใจได้ว่าสิ่งที่พี่น้องคาดหวังจากผมจากพรรคการเมืองรวมไทยสร้างชาติเราพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องที่กำลังได้รับสิ่งที่เรียกว่าไม่พึงพอใจขาดบริหารราชการแผ่นดินหรือกำลังต้องการให้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเหล่านั้นดังนั้นสบายใจได้พี่น้องมีอะไรติดต่อมาที่ผมมาที่พรรครวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะทำเป็นคำร้องเดินทางมาพบผมเดินที่ไหนจับมือถือแขนบอกได้ผมจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนครับ